เครื่องลงไปจ้าโอ้ยหอมแห้งค่ะพี่น้องมีไข่พร้อมด้วยจ้ะนี่ให้เบิ่งนี่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel ค่ะพี่น้องมื้อนี้จะพามาเฮ็ดหุบปลาแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องเป็นปลาเขาเอิ้นว่าปลาขยงบอกแล้วกับปลากดด้วยค่ะร่วมกันมามาเบิ่งขั้นตอนวิธีทำกันเลยจ้ะอันดับแรกนะคะพริกแห้งพริกสดพริกแห้งใส่แบบว่าเพิ่มความเผ็ดแล้วก็สวยงามมากเกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือนิดนึงเดี๋ยวโทษเด้อถ้าต้องเอาผ่ามากๆมันจะมันร้องใช่เอาหยาบ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 เนาะว่าต้องละเอียดแห้งด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็นี่ค่ะเครื่องของเฮาก็จะมีหอมแดงตะไคร้ซอยแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ซอยดับข้าวด้วยค่ะพี่น้องประมาณนี้ด้วยค่ะพี่น้องหยาบๆเนาะนี่ปลาไข่เอาลงก่อนด้วยจ้ะไข่ทุกตัวผมบินต่ำก็ใส่เครื่องลงไปจ้าโอ้สีแบบแดงแป๊ดจากนั้นปรุงจ้าอันดับแรกเลยผงนัวก่อนเลยใส่นิดนึงเพราะอยากใส่หลายก็น้ำปลาร้าจ้าปลาจ้าใส่เยอะนะจ้าน้ำปลาบ่จ้าเพราะเราใส่เกลือไปแล้วอ๋อลืมไปเลยจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องพริกค่ะสีใส่ผักลงไปน้ำหน่อยนึงได้หนึ่งเดียวแต่ว่าตอนปิดท้ายแล้วค่อยใส่อีกตอนปิดท้ายก็สีใส่อีกตอนปิดท้ายคนสีใส่อีกจ้ะคนจ้าหิวเลยได้นี่ซึ่งสีมันยังไม่สุกเลยกินได้เลยไหมหรอไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะจ๊ะจ้าประมาณนี้นอกปลาเท่าไรอยู่จ้ะบานนี้เขาก็จะเอาไปตั้งไฟเลยจ้านี่เปิดไฟนะจ๊ะไฟกลางถึงอ่อนจ้ะแล้วกับปิดฝาจ้าเดี๋ยวถ่าเพื่อนซุปเขาก็จะมาชิมรสชาติกันค่ะพี่น้องโอ้ยหอมแห้งค่ะพี่น้องหอมมากเนาะน้องเบลใช่ผักจ้าผักกระมีต้นหอมด้วยจ้าต้นหอมผักกระแยงผักกระแยงผักอีตูนผักอีตูนผักกระแยงใส่ได้หลายจากหอมหมักผักกระแยงหน้าเนาะตอนนี้กลิ่นแบบว่ายั่วมากหอมละอุปิดไฟนั่นแหละโอเคปิดไฟแล้วด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายอีกประมาณหานาทีเนาะให้เพิ่นให้ผักยุบให้ผักยุบแล้วเราก็จะเอาไปกินกันเลยจ้ามีไข่พร้อมด้วยจ้ะนี่ให้เบิ่งมีไข่ด้วยขออนุญาตกินไข่ก่อนกินกับตำบักหุ่งด้วยค่ะอู้ปลา
คือการก็ปลาเนื้ออ่อนเลยค่ะแทบเจอมันปลาเนื้ออ่อนเพื่อนว่ากินอู้ปลาก็ตำบักถั่วเข้ากันแต่บางมื้ออยากกินตำบักฮุงด้วยค่ะพี่น้องก็เลยจัดตำบักฮุงพักกันได้ยังกินแรงเนาะพี่น้องมื้อนี แซ่บบ่ได้กินดนแซ่บๆกินปลาระวังกลางน้ำด้วยพี่น้องแซ่บจ้ะอร่อยมากกินผักอืม
แสบคักอยากให้ได้กลิ่นน้ำด้วยค่ะพี่น้องกลิ่นหอมมากเนื้อปลาหวานอร่อยลูกโดดอร่อยมากจะคำหนึ่งก็ไม่หรอกไข่ปลาอิ่มพอดี
แซ่บจ้ะพี่น้องเมนูอู๋บ่ได้กินดนแซ่บหลายเดี๋ยวว่าถามมื้อใดปลาซิ่วมากก็สิเอามาอู๋กินอีกอยากกินเนาะจ้ะคือเก่านะคะพี่น้องทําว่ากินสดลวดกินมู่ม่ามกินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็รับให้มักคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มื้อนําแน่เด้อจ้ะสําหรับมื้อนี้ไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ